วันที่5มีนาคม2567ค่ะเกาหลีใต้ส่อแววขาดฮวงฮีชานซนฮึงมินและอีคังอิน3สตาร์ดังแนวรุกก่อนเกมที่จะดวลกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกในโซนเอเชียปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะโดยฮวงฮีชานค่ะได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาจากเกม AF คัพรอบ16ทีมที่พบกับไบรตันซึ่งแกรี่โอนีลกุนซือของวูลฟ์แฮมป์ตันค่ะออกมาเปิดเผยถึงแข้งวัย28ปีว่าต้องใช้เวลาพักรักษา6สัปดาห์ซึ่งอาจส่งผลให้เจ้าตัวพลาดลงเล่นพบกับทีมชาติไทยทั้ง2เกมแนวรุกตัวเก่งของวูลฟ์แฮมป์ตันกำลังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดค่ะลงสนามให้ทีมไปทั้งหมด24นัดยิง11ประตูและแอสซิสต์3ครั้งค่ะส่วนด้านซงฮึงมินและอีคังอินค่ะก่อนหน้านี้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันภายในแคมป์ทีมชาติช่วงศึกเอเชียนคัพ2023ก่อนรอบรองชนะเลิศค่ะโดยทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ได้แถลงข่าวว่าอาจมีการลงโทษทั้งคู่ด้วยการไม่เรียกติดทีมในเกมคัพบอลโลกที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งอีคังอินค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษดาวยิงรุ่นพี่กับสิ่งที่กระทำก่อนหน้าและเมื่อไม่นานมานี้ค่ะได้บินตรงไปอังกฤษเพื่อเคลียร์ใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งนี้ค่ะโปรแกรมถัดไปของเกาหลีใต้จะลงทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียพบกับทีมชาติไทยทั้ง2นัดโดยนัดแรกค่ะดวลกันในวันที่21มีนาคม2567ที่สนามโซเวิลด์คัพสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้เวลา18นาฬิกาค่ะก่อนบุกไปเยือนนัด2ในวันที่26มีนาคม2567ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะ